สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคำสารภาพของคนที่เคยทำให้คุณเสียใจคำใบ้เกี่ยวกับคนคนนั้นของคุณคำใบ้เกี่ยวกับคนคนนั้นของคุณโอ้โอ้โหธาตุดินชัดเจนมากนะเดี๋ยวนะกันมังกรทุกศพนะคะมีสิงห์มีราศีสิงห์ราศีเมษด้วยมีราศีโอเคกันมังกรทุกศพเมษสิงห์ทีนี้คนเนี้ยเป็นคนที่ลักษณะของเขาอะมีความเป็นผู้นำสูงอีโก้ก็สูงเขาดูนิ่งๆนะแล้วก็เป็นคนไม่ง้อคนด้วยคนนี้คือฐานะดีการงานการเงินดีค่อนข้างมั่นคงอ่ะบางคนก็คือมีมาอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะสร้างด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พื้นดวงคนนี้ยังไงซะวันหนึ่งอ่ะเขาจะต้องอยู่ในสถานะที่มีความมั่งคั่งมั่นคงนะคะอาจจะเป็นรับราชการได้คนนี้รับราชการหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศทำธุรกิจส่วนตัวได้หรือถ้าสมมุตินะถ้ากรณีที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นลูกจ้างเงี้ยก็ต้องอยู่ในระดับสูงๆระดับหัวหน้าณตอนนี้เวลานี้ด้วยต้องอยู่ในระดับเป็นที่เป็นหัวหน้าคนแล้วอะค่ะในระดับที่ต้องคุมคนอื่นแล้วอะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้นะคะเคยผ่านการแต่งงานเคยผ่านการหย่าร้างหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เรียกว่าเป็นคนมีตำหนิคำว่าคนมีตำหนิเนี่ยคือบางคนอาจจะเป็นอย่างที่บอกเคยแต่งงานเคยผ่านการหย่าร้างมาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแต่สำหรับบางคนก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นกรณีที่เขาเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจริงๆอ่ะคนนี้เป็นคนที่นิ่งมากๆเลยนะไม่ค่อยโรแมนติกไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกไม่โรแมนติกเลยแต่เขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีดูแลดีทุกคนน่ะคือไม่ได้แบบดูแลใครดีเป็นพิเศษคนที่อยู่รอบๆตัวเขาดูแลดีหมดนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพาให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆได้แต่ไม่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวค่อนข้างเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตรงส่วนนี้ก็เลยอาจจะทำให้เขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงก็ได้ทีนี้ดูของคุณบ้างพลังงานของคุณเป็นยังไงเอ่ยคุณเป็นคนลุยๆคุณดูเป็นคนที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าสู้แล้วก็หนักเอาเบาสู้อ่ะเป็นออกแนวอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบนะเขาออกแนวเป็นจักรพรรดิส่วนคุณออกแนวนักรบ คือมันจะมีความต่างกันมากเลยอ่ะคุณจะเป็นแนวที่ว่ามีอะไรคุณพูดออกมาเลยชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเก็บอ่ะไม่ค่อยเก็บเอาไว้แต่ฝั่งเขาอ่ะมีอะไรเขาจะแบบค่อนข้างนิ่งสุขุมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกไม่ค่อยอธิบายอะไรแต่คุณคือมีอะไรคุณพร้อมปะฉะดะแล้วก็เป็นคนลุยเนาะเป็นคนลุยเป็นคนที่ถ้าตามพื้นดวงนะเรามองว่าพื้นดวงเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นคนสบายเกิดมาแล้วคือค่อนข้างสบาย
หรือเขาอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแต่พื้นดวงคุณอะค่อนข้างลำบากกว่าเขาต่อให้ร่ำรวยมีเงินก็ยังต้องลำบากอยู่ดีลำบากอะไรลำบากแบบหยุดทำงานไม่ได้ต่อให้มีแล้วก็ต้องทำงานอะคือไม่ได้แบบว่าเป็นดวงที่นั่งกินนอนกินสุขสบายอะต่อให้มีงานมีเงินที่มั่นคงต่อให้เป็นธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องคุณก็ยังต้องลงมือเองอยู่ดีเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเขาออกแนวเป็นเจ้านายที่สั่งงานควบคุมงานได้สามารถแจกจ่ายงานให้ลูกน้องได้รู้ว่าใครเก่งยังไงใครมีดีตรงไหนอ่ะให้ไปทำให้รับผิดชอบส่วนนั้นแต่คุณจะเป็นคนที่ลงมือเองคุณไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยเชื่อใจใครคุณจะเชื่อในความสามารถของตัวเองมากกว่าแล้วทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะเหนื่อยอาจจะเป็นไวท์เวอร์ซ่านะคะอาจจะสลับกันได้ทีนี้ดูพลังงานแล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่าฝั่งคุณเนี่ยคุณจะเป็นลัคนาหรือราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีเมษธนูแล้วก็มีกุมโอเคประมาณนี้ของคุณอาจจะสลับกันได้ทีนี้มาดูคำสารภาพของเขานะคะคนที่เคยทำให้คุณเสียใจบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันก็เหมือนโชคชะตามันบังคับให้ต้องทำแบบนั้นแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดมาตลอดกับสิ่งที่ทำกับคุณสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจเขาคิดทบทวนไม่ใช่ว่าเขาทำไปแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่ว่าเขาทำไปแล้วเขาละเลยปล่อยผ่านหรือมีความสุขหรือสบายใจเขาก็เก็บมาคิดนะแต่เมื่อคิดทบทวนแล้วเขาก็รู้สึกว่าต่อให้ย้อนเวลากลับไปอะณตอนนั้นเขาก็อาจจะทำเหมือนเดิมก็ได้เพราะคนคนนี้เป็นคนที่คิดเป็นคนที่มีเหตุมีผลทำอะไรคือใช้เหตุผลและสิ่งที่เขาทำลงไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาคิดเขาไต่ตองมาแล้วค่อนข้างดีในความรู้สึกเขาอ่ะเขาคิดมาดีแล้วนะเขาถึงทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็อาจจะทำเหมือนเดิมอีกเขาคิดว่าณตอนนั้นเวลานั้นเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันถูกต้องที่สุดคำว่าถูกต้องที่สุดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำให้คุณเสียใจมันอาจจะทำให้คุณเสียใจอาจจะทำให้คุณผิดหวังหรือตัวเขาเองต้องเสียใจแต่มันก็คือสิ่งที่ควรทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องยกตัวอย่างอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะแต่เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพเผื่อคุณจะนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะเช่นสมมติว่าคุณสองคนสมมติว่าไม่ใครก็ใครมีตัวจริงอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วแล้วคุณสองคนดันมาแอบคบหากันแอบมามีใจให้กันรักกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องมันอาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะตัดคุณออกไปเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนมาทีหลังอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณถ้าเป็นกรณีที่คุณมีคนของคุณอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่มาทีหลังเขาก็ต้องไปถึงจะทำให้เสียใจทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณผิดหวังแต่ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเห็นภาพมาเข้าใจใช่ไหมว่าเขาใช้เหตุและผลนะในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันอาจจะไม่ถูกใจคุณ
และอาจจะไม่ถูกใจเขาด้วยแต่เขาก็ต้องทำเพราะเหตุและผลมันบังคับมันสมควรที่จะตัดสินใจทำแบบนั้นและเขามองว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับคุณและเขาถ้ายังฝืนอยู่ถ้าเลือกอีกทางนึงอ่ะถ้าเลือกทำอีกอย่างนึงคุณอาจจะยังไม่เสียใจณตอนนั้นเวลานั้นแต่ในอนาคตคุณก็ต้องเสียใจอยู่ดีอันนี้เป็นความคิดของเขานะคะเขาเหมือนกับเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายอ่ะโอเคเขาหวังว่าคุณจะเจอคนที่ดีและได้มีความสุขเจอคนที่ใช่ได้เริ่มต้นใหม่คุณจะสามารถตัดใจสามารถ move on แล้วก็ทิ้งความเสียใจที่มันเป็นอดีตที่เขาเคยทำอ่ะทิ้งไปแล้วสามารถมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีความสุขได้เจอคนดีๆเจอคนที่จริงจังจริงๆสักทีส่วนตัวเขาสำหรับตัวเขาเขายังมีความหวังดีกับคุณอยู่เขายังไม่ได้ตัดขาดตัดคุณออกจากชีวิตซะทีเดียวถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้เขาเองก็อยากจะเป็นเพื่อนที่สามารถพูดคุยสามารถปรึกษาหารือเวลาที่คุณมีปัญหาหรือเวลาที่เขามีปัญหาสามารถคุยกันได้อะไรแบบนี้ไม่ได้แบบว่าโกรธกันเกลียดกันหรือตัดกันออกไปจากชีวิตขาดหายไปจากชีวิตเลยแบบนี้เขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเขาขอโทษที่คำพูดของเขาบางคำมันทำให้คุณเสียความรู้สึกหรือบางครั้งเขาก็ทำร้ายจิตใจคุณด้วยความที่ไม่ตั้งใจแต่เขาอยากให้คุณรับรู้ว่าเขาอะรักคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรกับคุณแต่ระหว่างคุณกับเขาอะแน่นอนมันมีปัญหามันมีความขัดแย้งมันมีความที่ไม่เข้ากันหรืออะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้ามันเล็กๆน้อยๆแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันหลายๆเรื่องเข้ามันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันและอีกอย่างก็อย่างที่บอกว่าคนๆเนี้ยชอบใช้ตรรกะชอบมีแบบการคิดไต่ตรองทบทวนหลายแง่หลายมุมหลายตลบก่อนที่จะทำอะไรอ่ะทีนี้เขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะนะคะซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นบ้างแต่ก็อ่ะเขาก็เชื่อความคิดของเขาอ่ะเขาก็เชื่อว่าเขาคิดถูกแล้วเขาคิดดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจของเขาอ่ะเขาคิดนะเขาคิดมาดีเขาไม่ได้อยากจะทะเลาะกับคุณนะจริงๆแล้วแต่บางครั้งอ่ะการทะเลาะกันมันก็เพื่อหาทางแก้ไขอ่ะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจะทะเลาะหรอกแต่แค่ต่างฝ่ายต่างแสดงจุดยืนของตัวเองแสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่ทีนี้มันขัดกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งบางเวลามันเกิดมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าควบคุมไม่อยู่จากการที่แค่แสดงความคิดเห็นมันก็กลายเป็นเหมือนกับทะเลาะกันซึ่งเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้อยากจะทะเลาะกับคุณเขาก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับคุณเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะคะแต่บางครั้งบางคราวมันก็เหมือนกับอาจจะควบคุมไม่ได้อะไรแบบนี้โอเค
็ประมาณนี้นะคะคือคำสารภาพของคนที่เคยทำให้คุณเสียใจโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ